สวัสดีครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับคลิปที่5นะฮะกับคำถามกวนๆขำๆนะครับผมสมมุติว่ามีคนอยู่คนหนึ่งนะฮะหูหนวกเป็นใบ้นะฮะก็จะซื้อยาสีฟันนะครับผมกับแปรงสีฟันนะฮะเขาก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างนี้นะฮะโอเคนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่ามีอยู่คนหนึ่งนะแขนขาดขาขาดนะฮะเขาจะทำยังไงครับผมถ้าเขาจะต้องการซื้อยาสีฟันกับแปรงสีฟันผมให้เวลาคิดนะฮะ1 2 3 4 5โอเคครับหลายคนอาจจะบอกว่าอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆแล้วนะคำตอบนะก็คือเขาแขนขาดขาขาดก็จริงฮะแต่เขาไม่ได้หูหนวกหรือเป็นใบ้นะเขาก็แค่บอกว่าขอซื้อยาสีฟันกับแปรงสีฟันคู่หนึ่งครับผมก็นำไปเล่าดูนะฮะผมบางคนอาจจะนึกไม่ออกนะหรือยังไงใครรู้แล้วหรือไม่ทราบไงเนี่ยลองไปถามดูลองไปแชร์ดูนะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องเล่าคุณกวนขำๆนะฮะที่ผมอยากจะเสนอนะให้ทุกคนนำไปเล่าต่อนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเล่าได้ดีกว่าผมนะฮะโอเคนะครับผมงั้นขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ